ของคำว่าวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติว่าด้วยเรื่องของการเกิดธรรมชาติแล้วก็การสูญสลายของธรรมชาติพอเวลาเกิดปุ๊บก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมวิทยาศาสตร์จะไม่ไปรู้เด็ดขาดว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรนะวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงหายไปได้ยังไงก็แปลว่ามันรู้ไม่สุดไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายสุดก็เหมือนกันในที่สุดมันทำลายธรรมชาติตัวนี้เป็นไงครับเถียงลุงไหมเนี่ยถ้ารู้สุดใช่ไหมรู้การเกิดธรรมชาติถ้าวิทยาศาสตร์รู้นะแล้วก็รู้การสูญสลายธรรมชาติถ้ารู้จึงจะควบคุมธรรมชาติได้ถ้าไม่รู้ตรงนั้นก็เป็นการทำลายธรรมชาติณวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติยอมรับไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็ไปกับลุงไม่ได้จริงๆนะเอา ใช่ไหมฮะเอาจริงๆถ้าไม่ยอมรับไปกับลุงไม่ได้จริงๆนะเอาตามลุงให้ทันเข้าไปครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้เหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกทีเนี้ยเอามาจะบอกเหนือกว่าธรรมชาติเอาภาษาไปใช้ก่อนพระอัลเลาะห์เหนือกว่าธรรมชาติบอกให้พระผู้เป็นเจ้าเหนือธรรมชาตินะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นจะรู้ได้นะต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าต้องตามทางเดินของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกจึงจะไปรู้ตามทางเดินพระเจ้าตามไปยังไงพระพุทธเจ้าให้อะไรทีเนี้ยให้ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลสมาธิปัญญามันเป็นตัวย่อไปแล้วนะรู้ไหม84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครแยกรูปนามได้แยกนามจากรูปแยกรูปจากนามได้แล้วก็รวมรูปรวมนามได้จบโอเคไหมครับนะส่วนในคนนั้นที่แยกรูปแยกนามได้ก็จบแค่นี้เองตัวทรมานไปวนๆไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นนะประเภทที่แยกรูปแยกนามได้ก็ไปเลยนะแต่ส่วนบุคคลที่สามารถแยกรูปแยกนามได้รวมรูปรวมนามได้ด้วยอันนี้ไม่ไปนะยังอยู่ทำงานให้โลกประมาณนั้นนะเขาต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันได้แล้วก็รวมรูปรวมนามจากกันได้จึงจะช่วยโลกได้นั่นคือแนวทางของพุทธศาสตร์นะครับหาให้ได้ไปให้เจอไปให้ถึงยังไม่พอต้องเลยอีกประมาณถึงจะได้นะครับถึงจะเข้าถึงนั้นได้งงไหมพี่งงท่านที่เพิ่งมาเจอลุงเนี่ยก็งงแล้วค่อยฟังครับเพราะภาษาลุงเป็นภาษากิ๊กก๊อกมันจะฟังยากกว่าใช่จะฟังง่ายมันก็โอ้โหโคตรง่ายเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรมากมายเลยนะฮะเอานะอย่าไปที่อื่นใดนะจะไปที่อื่นใดเอาที่เรื่องกลับมาถึงตัวเราเองที่สุดไม่ต้องไปอ้างถึงนะครับ84,000ใช่ไหมเอาตัวเรานี่นะครับร่างกายของเราใจเราจิตเราเนี่ยนะดีไหมครับมันจะแคบลงไงเอาตัวเราหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวจบข่าว เอาอะไรกันละมนุษย์ ใช่ไหมคิดให้มันจบก่อนใช่ไหม คำถามมีว่าหิวก็กินหิวแล้วจะกินไหมระโยมตรงนั้นต่างหากก็ต้องหามาแล้วครับมือไม้ต้องทำงานออกแรงทำงานใช่ไหมล่ะเวลาหิวก็จะได้กินก็ทำกินเองทำเยอะๆกินเยอะๆอ
ชาวนาเนี่ยที่เขาทำเยอะเขากินโหหนักนะกินเยอะชาวนาก็กินสมอยากอยากสมกินกินสมทำนั่นแหละชาวนาชาวสวนจะมากินเยอะๆก็เขาทำเขาเองโอ้ยกินเท่านั้นก็ไม่หมดอยู่แล้วเหลือกินเหลือใช้ต่างๆชาวไร่ชาวนาแมนบอกอย่างนี้เป็นต้น